ยาวให้เป็นเย็นเรื่อยไปไขความจริงออกมาให้มากมากหมดหมดในประเทศไทยมันไม่ใช่ไม่มีคาสิโนมันมีอยู่แล้วใช่ไหมเออมีอยู่แล้วแต่คุณก็แอบทำนั่นแหละมันก็เหมาะสมแล้วก็พูดเปิดไปแล้วนะเนี่ยก็พูดเปิดไปแล้วเนี่ยแอบทำนะเหมาะแล้วอย่ามาเปิดเผยทำเลยอย่ามาทำถูกกฎหมายเลยมันไม่ดีแล้วดูสิแก้ปัญหานะโอ้แก้ปัญหาว่าก็เขาแอบทำมันผิดกฎหมายอย่างงู้นอย่างนี้เขาก็แอบทำชั่วอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยทำถูกกฎหมายซะเลยจะได้ไม่ต้องผิดกฎหมายอาจารย์บอกเนี่ยนะถ้ามีใครไปยิงหัวคุณนะยิงหัวคุณคนในบ้านคุณถ้ามีใครไปยิงคนในบ้านคุณแล้วมันก็ผิดกฎหมายเนาะถ้าอย่างนั้นก็ทำให้มันถูกกฎหมายซะใช่ไหมคุณจะบ้าเหรอแก้ปัญหากันง่ายๆอย่างนี้นะตื้นๆอย่างนี้นะเออแก้ปัญหาคนไปยิงคนในบ้านคุณมีใครไม่ชอบคุณก็เลยไปยิงคนไปในบ้านคุณแล้วมันก็เลยผิดกฎหมายวิธีแก้ก็เลยแก้ให้มันถูกกฎหมายซะเลยให้คนไปยิงคนในบ้านคุณได้อย่างสบายถูกกฎหมายเลยดีไหมไม่ดีใช่ไหมไม่ดีนะไม่ดีนะไม่ใช่สิ่งที่ควรทำนะใช่ไหมไม่ใช่ว่าอะไรผิดกฎหมายก็เลยแก้ให้มันถูกกฎหมายวิธีแก้คุณจะบ้าเหรอมันไม่ใช่ว่าผิดกฎหมายหรือถูกกฎหมายมันอยู่ที่ว่าดีหรือไม่ดีใช่ไหมเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษใช่ไหมมันเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษต่างหากเล่าอะไรที่เป็นโทษก็ควรลดละเลิกควรต้านใช่ไหมอดไม่ได้ก็ไปแอบทำนี่อนุโลมแล้วนะเนี่ยใช่ไหมเอออย่าไปทำเปิดเผยนักโอ้ยมันหมดจากโลกไม่ได้หรอกไอ้ความชั่วน่ะแต่มันไม่ควรจะถูกกฎหมายใช่ไหมสิ่งไหนดีก็ให้ถูกกฎหมายไปสิ่งไหนไม่ดีเนี่ยอย่าให้ถูกกฎหมายจะว่าไปจริงๆสิ่งไม่ดีทั้งหมดอ่ะเอาให้ผิดกฎหมายให้หมดเลยใช่ไหมทุกวันนี้แม้แต่หวยแม้แต่อะไรเนี่ยสลากินแบ่งรัฐบาลเนี่ยเอาให้ผิดกฎหมายให้หมดเลยแล้วก็ไปแอบทำกันเอา คุณไปแอบทำแอบซื้อกันเอาอะไรกันเอามันยังดีกว่าถูกกฎหมายเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาบอกว่ามาทำถูกกฎหมายจะได้ควบคุมง่ายไม่ใช่เหตุผลนะไม่ใช่เหตุผลนะไอ้ถูกกฎหมายมันก็ควบคุมแบบถูกกฎหมายขนาดถูกกฎหมายมันก็ยังมีเบื้องลึกเบื้องหลังนู่นนี่อยู่ใช่ไหมคุณทำแบบถูกกฎหมายไม่ได้หมายความว่ามันจะหมดแบบไม่ได้หมดการทำผิดกฎหมายใช่ไหมนี่มีหวยรัฐบาลเนี่ยลอตเตอรี่เนี่ยเอ้าถูกกฎหมายไปเรียบร้อยแล้วตกลงไม่มีหวยเถื่อนใช่ไหมมันก็มีเหมือนเดิมแหละใช่ไหมเห็นไหมมันไม่ใช่เหตุผลนะว่ามีถูกกฎหมายแล้วมันจะไม่มีผิดกฎหมายมันไม่ใช่คนที่เขาไม่มีองค์ประกอบในการทำถูกกฎหมายเพราะว่ามันต้องเสียค่าเบี้ยบ้ายลายทางเยอะแยะไปหมดเลยสารพัดอย่างแหละคนที่ไม่มีโอกาสที่จะทำถูกกฎหมายเขาก็ทำผิดกฎหมายเหมือนเดิมนั่นแหละใช่ไหมเขาก็ทำผิดกฎหมายเหมือนเดิมนั่นแหละเพราะเขาไม่มีโอกาสจะทำให้มันถูกกฎหมายเขาก็ต้องทำผิดกฎหมายมันเป็นสัจจะอย่างนี้นะในโลกคุณต้องเข้าใจอันนี้แล้วคุณจะมาเถียงว่าอะไรก็ตามที่บอกมีกฎหมายตกลงคนทำตามนั้นหมดหรือเปล่าไม่ใช่คนเขาทำไม่ได้เขาก็ทำผิดกฎหมายใช่ไหมนี่มันเป็นสัจจะของมันอย่างเงี้ยมันมีอยู่แล้วคนที่ไม่ได้มีองค์ประกอบทำถูกกฎหมายทั้งหมดเขาก็แอบทำก็รอดบ้างไม่รอดบ้างใช่ไหมเขารอดก็รอดเขาไม่รอดก็ไม่รอดก็อย่างน้อยมันก็ลำบากหน่อยใช่ไหมคนจะไปเล่นไปอะไรไปทำไม่ดีผิดกฎหมายมันก็ลำบากหน่อยอาจารย์ไม่ได้เชียร์ให้ทำผิดกฎหมายนะอาจารย์เชียร์ให้ทำถูกกฎหมายแต่อาจารย์ก็รู้ว่าในโลกไม่มีทางที่คนจะทำตามกฎหมายทั้งหมด